นะครับแล้วก็ลูกหลานเยาวชนนะครับที่น่ารักนะครับทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็ทางเจ้าภาพก็ได้ว่าจ้างนะครับหนังไอเอสมาสมโภชนะครับในงานอุปสมบทนะครับของนายบัญชานะครับสุโขรัมนะครับก็ตามที่พี่น้องลูกหลานเยาวชนได้ทราบนะครับตามประกาศจังหวัดนะครับคือการควบคุมโรคการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนานะครับ2019หรือโควิด19นะครับซึ่งช่วงนี้ด้านมหรสพต่างๆนะครับคือทางจังหวัดสั่งงดโดยเด็ดขาดนะครับแต่งานนี้นะครับก็เห็นใจทางเจ้าภาพและเห็นใจนะครับพี่น้องลูกหลานเยาวชนนะครับที่อยากชมก็ได้ไปคุยนะครับกับทางสารวัตรแล้วก็ปอป้องกันนะครับท่านบอกว่าถ้าอยู่ในกรอบคือฉายหนังอย่างเดียวก็จะอนุญาตให้นะครับถ้าหากว่านอกกรอบนะครับคือจะต้องคือห้ามละเมิดนะครับคำสั่งคือคำสั่งแต่ท่านอนุโลมให้ดังนั้นก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับพี่น้องลูกหลานเยาวชนนะครับที่วันนี้อาจไม่ได้ดังใจนะครับก็คงจะทราบนะครับเนื่องจากนะครับประกาศจังหวัดห้ามโดยเด็ดขาดนะครับดังนั้นก็ขอให้พวกเราได้เข้าใจแล้วก็ถือปฏิบัตินะครับการจัดงานครั้งนี้นะครับก็เพื่อการสมโภชหมอพ่อนาคนะครับที่จะมีการอบสมบทในวันพรุ่งนี้ช่วงเช้าดังนั้นวันนี้นะครับก็ขอให้พวกเราได้เคารพกฎระเบียบนะครับการเข้ามาในที่จะมาชมนะครับภาพยนตร์ในวันนี้ก็ขอให้ผ่านการสแกนนะครับสวมแมสนะครับเพื่อป้องกันมาตรการโควิดในครั้งนี้ด้วยกันนะครับขอบคุณนะครับที่พี่น้องให้ความร่วมมือนะครับกับทางอสมนะครับทางเจ้าที่ของหมู่บ้านของชุมชนเรานะครับที่ขอนะครับที่ใช้มาตรการนี้เพราะว่าเป็นคำสั่งของทางจังหวัดทางอำเภอนะครับจึงมีการใช้มาตรการในการคัดกรองของพี่น้องที่เข้ามาในชมในบริเวณงานนะครับนะขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับก็ผมก็ขออนุญาตใช้เสียงเพียงเท่านี้ขอบคุณครับครับกราบขอบพระคุณไปยังท่านผู้นำชุมชนนะครับท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับนะก็คุณสุพันธ์บุตรดีนะครับที่กรุณามาพูดจาประสัยพี่น้องทำความเข้าใจนะให้กับพี่น้องชาวบ้านเรานะครับคืนนี้อย่างว่านะก็เราจะงดแดนนะครับนะเราก็จะมีเพลงเพราะๆฟังกันไปสักพักหนึ่งนะครับนะไม่เกิน3ทุ่มนะวันนี้ภาพยนตร์เราฉายนะก็ดูกัน3เรื่องนะครับคุณธีรักษ์คุณผู้ชมนะแฟนๆภาพยนตร์ก็เอาเสื่อมาปูหาที่นั่งที่ชมรอคอยด้านหน้าได้เลยนะครับนะเราก็ต้องทำตามนะที่ทางผู้นำชุมชนแจ้งเอาไว้นะครับเพราะว่าช่วงนี้บางพื้นที่นี่ไม่มีนะงดเลยจริงๆนะครับแต่วันนี้ก็ถือว่าได้ถ้าเราปฏิบัติตามนะนโยบายของทางจังหวัดทางอำเภอทางเจ้าหน้าที่ก็จะสบายใจนะครับหน้างานก่อนเข้ามาจะมีจุดคัดกรองนะครับจากเจ้าหน้าที่อสม.นะครับก็จะมีตรวจวัดอุณหภูมินะหรือว่าท่านที่ต้องการเจลล้างมือนะครับก็
มีเจ้าหน้าที่ได้นะครับก็เชิญทางประธานอสม.นะครับมาพูดจาประสัยเล็กน้อยนะครับนะเชิญด้านหลังเลยนะครับก็เรียนท่านสุพรรณบรรพดีนะครับท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่12นะครับก็ตามระเบียบเรียบแล้วนะครับวันนี้ก็คงจะไม่มีการจัดงานใดๆทั้งสิ้นตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เราแต่ด้วยเหตุที่ว่าวันนี้นะครับเราเตรียมงานมาตั้ง 2-3 เดือนนะครับเราก็ต้องมีการจัดงานแต่ด้วยความร่วมมือนะครับของพี่น้องทุกๆส่วนนะครับเราก็ต้องขอความร่วมมือนะครับว่าในมาตรการแพร่ระบาดของโรคโควิดนะครับที่พวกท่านได้ทราบนะครับก็ขอความร่วมมือนะครับก็ทำไงได้ครับทุกวันนี้นะครับมาตรการทุกอย่างอยู่ที่ส่วนราชการของจังหวัดนะครับมีคำสั่งออกมาเห็นใจครับผู้ใหญ่นะครับต้องรับภาระหน้าที่นะครับถ้าสั่งงดนะครับชุมชนเราก็มีผลกระทบนะครับแต่เราด้วยรับความร่วมมือทุกส่วนนะครับก็คงจะผ่านไปด้วยดีๆนะครับคุณหมอก็มานะครับวันนี้นะครับมาปรึกษาว่าเราจะทำยังไงให้งานนี้ให้มันผ่านไปได้ๆนะครับก็คงจะตามผู้ใหญ่นะครับฝ่ายปกครองนะครับที่ท่านมีโอกาสมาประสัยแล้วให้คำแนะนำผมก็ขอบคุณนะครับพี่น้องนะครับที่ให้ความร่วมมือนะครับคงจะไม่มีการเปิดเพลงนะครับเนาะเว้นระยะห่างนะครับผมในฐานะตรงนี้ก็ดูแลส่วนแค่นี้แหละครับเพียงซาอายุหนักมากขอนะก็ระยะห่างนะครับ1เมตรนะครับเอาเป็นว่าตามผู้นำนะครับท่านสุพรรณบุรีนะครับท่านให้คำแนะนำมาแล้วนะครับส่วนผมคงไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าเป็นในลูกน้องของผู้ใหญ่นะครับในชุมชนนะครับท่านว่าไงก็ว่าตามนะครับก็ให้ผู้ใหญ่รับผิดชอบไปนะครับครับก็คงมีคำแนะนำง่ายๆครับพวกเราก็อย่าเปิดเสียงดังนะครับเบาๆนะครับเอาในชุมชนนะครับสนุกในชุมชนนะครับครับก็คงแค่นี้นะครับก็ระยะห่างล้างมือนะครับด้วยความหวังดีจากอสม.นะครับขอบคุณครับครับก็อย่างที่แนะนำกันไปนะครับวันนี้ต้องขัดใจวัยรุ่นจริงๆนะครับนะก็เอาให้งานมันผ่านล่วงไปด้วยดีนะครับเดี๋ยวฟังเพลงกันไปเรื่อยๆนะครับนะแล้วก็เรื่องการแพร่ภาพสดไลฟ์สดนี้งดเลยนะครับบทเพลงเพราะๆนะครับกับทีมงานเอ็ดภาพยนตร์นะครับวันนี้ทำความเข้าใจสำหรับทุกท่านที่เพิ่งมาถึงนะวันนี้เราจะงดแดนนะครับนะแล้วก็
เสียงเพลงของเราก็จะเอาแบบพอดีๆนะฟังในหมู่บ้านเราครับปกติแล้วนี่ 5-6 กิโลนี่เอาไม่อยู่แน่ครับเอาให้งานมันผ่านลุล่วงไปด้วยดีนะครับนะหวังว่าทุกท่านคงเข้าใจนะครับนะเพราะว่าทางท่านผู้ใหญ่นะฮะจะเป็นคนรับหน้านะครับนะฝ่ายปกครองนี้ก็จะเดือดร้อนกันถ้าเกิดมีบรรยากาศที่ไม่สมควรนะครับและคืนนี้เราขออนุญาตงดไลฟ์สดนะครับขอมอบเพลงนี้นะครับแบบซอฟๆนะครับอาจจะไม่ถูกใจวัยรุ่นก็ขอประทานอภัยนะครับช่วงสถานการณ์โควิดนะครับช่วงนี้ครับนะปกติแล้วทางหน่วยงานจะไม่ให้เปิดเพลงเลยนะครับแต่อันนี้ทางท่านผู้ใหญ่บ้านขอมาบอกว่าเอาเป็นเพลงช้าๆนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ไม่ให้เปิดดังด้วยนะครับทางท่านเจ้าภาพก็ขอกราบขออภัยสำหรับพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับเวลาทำการฉาย3ทุ่มนะครับวันนี้กับภาพยนตร์ต่อ3เรื่องครับปักตัวปัญหาคนเดิมสิเป็นคนดีแล้วนะอีแม่สิตั้งใจลบเอาไว้เหตุการณ์บ้านเมืองปกตินะเดี๋ยว AS ภาพยนตร์จัดเต็มให้แน่นอนนะครับนะปกติแล้วไม่เคยพลาดนะมาแถวหนองบัวนี่นะมากันหลายครั้งหลายหมู่บ้านนะครับแต่ครั้งนี้ขอประทานอภัยจริงๆนะครับหวังว่าพี่น้องทุกท่านคงเข้าใจนะครับนะแล้วก็เห็นใจทางเจ้าภาพด้วยนะครับก็กราบขอบพระคุณไปยังคุณพ่อเกริกชัยสุโขรำคุณแม่ลำไพสุโขรำด้วยนะครับนะพ่อนาคแม่นาคนะครับซึ่งวันนี้ก็สมโภชงานอุปสมบทนาคเย็นนะครับ
และกราบขอบพระคุณไปยังผู้นำชุมชนนะครับท่านผู้ใหญ่สุพรรณบุตรดีครับผู้ประสานงานตอนนี้ท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับบอกแล้วเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเราส่งท้ายอีกสักหนึ่งผลงานเพลงนะครับเดี๋ยวดูหนังเลยนะครับนะเพราะว่าเดี๋ยวทางท่านผู้ใหญ่บ้านอย่าเดือดร้อนนะครับเพราะว่านะท่านผู้ใหญ่บ้านก็รับปากทางหน่วยงานมาแล้วนะครับเคยเจอคนที่ไม่สนิทกับพ่อไหมฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นอ่ะคนเนี้ยพ่อฉันเองหัวล้านเหมือนกูเลยแต่แม่งมีบาร์โค้ดด้วยอย่าเข้ามานะกูต่อยล่วงแล้วนะให้ยาด้วยกูห้ามแล้วอย่าเข้ามามึงอย่ามีแฟนยังสามีแฟนแล้วก็พามารู้จักสิฮะก็พามาทั้งครอบครัวเลยสักลินนายช่วยไปหาพ่อกับฉันหน่อยสิแฟนจ่ายค่ะไม่คิดเลยว่ามันจะบังเอิญขนาดนี้บังเอิญวันนี้ไม่เหมือนบังเอิญวันนั้นหรอกน้องสิงห์หวัดดีกันสิลูกเฮ้ยไม่ต้องไหว้แค่ทักทายไม่ต้องเคารพกัดกรามทำไมครับเนี่ยเดี๋ยวมันจะเสียบรรยากาศซะเปล่าขอบคุณนะที่มาถึงที่นี่ผมอยากรู้จักพวกคุณทุกคนนี่คุณแม่ของผมเองครับนี่ผู้ใหญ่แม่โทษทีมาช้านี่คุณทำงานสายการบินเป็นกัปตันอะครับสายการบินอะไรนกแสกแอร์ไลน์จ้ะแค่เครื่องสายก็ตายทั้งเรานั่นนั่นพ่อฉันอ่ะชอบกินอาหารป่ามากนายชอบกินอะไรเข้ามาอาหารป่าครับอะไรโอ้เป็นอะไรมึงถือเหี้ยอะไรอยู่ล่ะนายต้องเอาใจเข้าให้หนักๆห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะถ้าพลาดอ่ะสวยแน่ๆจ๋าพี่เอมาพี่เอไปนี่มึงเป็นใครอันแน่แล้วมึงเป็นใครคุณพ่อจ๋ายสวัสดีครับพ่อใครพ่อมึงไม่ใช่พ่อกูเขาคือพ่อจ๋ายครับผมชื่อเอครับผมเป็นแทนจ๋ายครับแกไปบอกแฟนแกกับเพื่อนแกนะว่าไม่ต้องมาแต่งตัวตลกมาหลอกพ่ออีกแล้วถ้าแน่จริงอ่ะเอาตัวจริงออกมาไม่เข้าใจเลยนะทำไมพ่อฉันต้องดุขนาดนั้นก็ไม่รู้มีพ่อดุก็ดีกว่าไม่มีพ่อนะแต่ฉันก็ไม่มีแม่ไงเป็นแฟนกันก็ดีนะมีพ่อแม่ครบเลยได้ทีก็หยอดเลยนะหยอดวันนี้กอดฟรีวันหน้าไง23ตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ดังใบประติจิตระบอบยึดหนึ่งประจิตจุนลูกนี้กรมเจ้าปุกขยมอากอยสมตุพ่อแค่นี้ว่ามันมีมาเนี่ยแค่นี้ละเอามึงเสร็จแล้วหาดเมียจะชัดเลยเนี่ยกูย่อมแม่งเสร็จแล้วโทรศัพท์จริงๆมันเคยย่อมหรอกเดือนที่แล้วเลือดก๊อปปากเมียเจ้านะกูนี่ละเออคือจะมาไปหาปลาทีพ่อตาเพียงได้ละถามซอกถามแซกถามจู่ถามจีโอ้สภาพไม่ให้ขามหนทางมีหยางกลางมีไหวขวงข้อคมเนาะถ้าเป็นพ่อคอยว่าสั่นได้แต่กูต้องได้กับแม่มึงก่อนโอ้จะเล่นแม่กูซะแล้วไอ้เหี้ยก็มาจอลขยงนะไอ้หน้าหักมันเป็นใครวะแม่งเจ๋งว่ะเอาถือไว้มันคือปืน yes gun yes gun ทิ้งจังหวะนิดนึง yes gunแล้วแต่มึงจะแย่ใครก็แย่แล้วกันNo problem.
เจริญครับที่นั่งเลยนะครับเรามีหนังตลกให้ท่านได้ชมกันนะครับเป็นเรื่องแรกอีเดียมซิ่งครับ